แปลกสูตรเมนูน้ำพริกกะปิกุ้งสุกน้ำพริกกะปิรสชาติกลมกล่อมมีกุ้งแดงๆเน้นๆเต็มคำทานคู่กับผักสดเจ๊บอกได้เลยว่าสายสุขภาพสุดๆไปเลยล่ะค่ะเข้ากันมากเลยใครที่อยากทำตามเจ๊เนี่ยก็มาเตรียมจดสูตรกันได้เลยนะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยเตรียมโคกใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกขี้หนูสวนแล้วโคกส่วนผสมให้เข้ากันโคกไปเรื่อยๆเอาให้ส่วนผสมเนี่ยพอแหลกกำลังดีนะจากนั้นก็ใส่กุ้งสุกแล้วโคกส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งโคกให้ยังพอมีเนื้อกุ้งอยู่นะไม่ต้องละเอียดมากค่ะใส่มะเขือพวงแล้วโคกส่วนผสมอีกครั้งจากนั้นก็ใส่กะปิน้ำตาลปี๊บแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปเติมความจี๊ดจ้าสักหน่อยตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะกลิ่นหอมน่าทานมากต่อไปเรามาทำเครื่องเคียงกันค่ะเตรียมพันชนะใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ซีอิ๊วขาวแล้วตีให้ไข่ไก่เนี่ยเข้ากับส่วนผสมดีนะใส่ชะอมลงไปสักหน่อยจากนั้นก็คนให้ไข่เนี่ยติดกับชะอมเอาให้ทั่วเลยนะทุกคนต่อไปก็ตั้งกระทะเทน้ำมันแล้วนำชะอมที่ชุบกับไข่ลงไปทอดค่ะทอดให้สุกและมีสีเหลืองน่าทานนะเมื่อสุกแล้วก็พลิกอีกด้านเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยสุกเท่ากันกำลังดีกลิ่นคือน่าทานไม่ไหวแล้วแผ่นใหญ่เวอร์จากนั้นก็ตั้งกระทะเทน้ำมันสำหรับทอดปลาลงไปนำปลาทูทั้งสองตัวลงไปทอดทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเอาให้ปลาทูสุกทั้งตัวนะและให้มีสีเหลืองน่ารับทานเลยกลิ่นหอมมากจัดภาชนะสำหรับเสิร์ฟเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากทั้งรสชาติน้ำพริกที่กลมกล่อมกุ้งแดงๆน่าทานไม่ไหวกินคู่กับผักสดและข้าวสวยร้อนๆเจ๊บอกได้เลยว่าเข้ากันสุดๆสายสุขภาพเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะผักที่เจ๊นำมาล้วนดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยล่ะค่ะทำตามได้ไม่ยุ่งยากกดแชร์แล้วไปจดสูตรทำตามกันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ